เรียนยังไงก็จำไม่ได้สักทีวันนี้ครูมีวิธีนะคะที่จะช่วยให้หลายๆคนนะคะที่อยากเรียนภาษาอังกฤษแล้วติดปัญหาว่าจำคำศัพท์ไม่ได้จำประโยคไม่ได้นะคะวิธีนี้นะคะใช้ได้กับทุกเรื่องนะคะถ้าคุณอยากจำนะคะคำศัพท์ได้จำประโยคได้หรือว่าจำเนื้อหาที่เรียนได้นะคะสิ่งหนึ่งนะคะที่คุณต้องทำก็คือนะคะไม่ใช่การไปหาวิธีในการที่จะจำคำศัพท์จำประโยคนะคะสิ่งที่คุณต้องทำนั่นก็คือนะคะทำยังไงนะคะให้คุณรักในสิ่งที่ทำนะคะถ้าคุณอยากจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้จำประโยคภาษาอังกฤษได้ทำยังไงนะคะคุณถึงจะนะคะชอบภาษาอังกฤษรักภาษาอังกฤษนะคะคุณสังเกตไหมคะว่าถ้าคุณชอบใครคุณรักใครคุณก็จะจำได้ว่าเขาชอบกินอะไรเขาชอบไปไหนเขาชอบแต่งตัวสไตล์ยังไงแล้ววิธีการคิดนะวิธีการตัดสินใจในเรื่องต่างๆเขาเป็นยังไงนะคะคุณก็จะรู้แล้วคุณก็จะเข้าใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณใส่ใจนะคะภาษาอังกฤษหรือว่าสิ่งต่างๆสิ่งอื่นก็เหมือนกันนะคะคุณอยากจำคำศัพท์ได้จำประโยคนะแทนที่จะไปเรียนรู้วิธีการจำนะคะต่างๆมากมายนะคะคุณก็ไปแก้ตรงที่ว่าทำยังไงนะคะจะให้คุณรักภาษาอังกฤษรักการเรียนรู้รักการฝึกภาษาอังกฤษนะคะ Love the process is very important when you learn something new โอเคไหมนะคะในการรักในโปรเซสรักในกระบวนการที่ลงมือทำนะคะสำคัญกว่าอะไรทั้งสิ้นนะคะเนาะถ้าชอบคลิปวิดีโอที่ครูทำนะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดเห็นโพสต์ก่อนนะคะความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษและแนวคิดการใช้ชีวิตดีๆแบบนี้นะคะมาแบ่งปันให้ทุกเช้านะคะที่เพจนี้นะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะครูดาวสอนอังกฤษสวัสดีค่ะ